ต่ายอรทัยสวมบทแฟนคลับถ่ายรูปร่วมเฟรมเทนนิสพานิพักฮีโร่เหรียญทองอแลบกีฬาวันที่23สิงหาคม2567 17:11 น.ต่ายอรทัยนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังโพสต์ภาพคู่กับเทนนิสพานิพักนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยหลังได้พบกันที่สนามบินนักร้องลูกทุ่งสาวฉายาราชินีสาวดอกหญ้าโพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊กไทยอราไทยคู่กับนักเทควันโดสาวขวัญใจชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมพร้อมแคปชั่นระบุว่าน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก2024เห็นน้องเดินมาที่เกตเดียวกันสวมบทแฟนคลับวิ่งไปขอถ่ายรูปเลยทันทีไม่มีโอกาสได้ไปเชียร์ติดขอบสนามแต่ขอบอกผ่านรูปภาพนี้เลยค่ะว่าต่ายติดตามให้กำลังใจการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกประเภทพ่อไม่ครอบงำนายกรัฐมนตรีอิงแจงชัดปมทักษิณโชว์กึ๋งดิจิทัลวอลเล็ตรับเป็นไปได้แจกเงินสดการเมืองวันที่23สิงหาคม2567 16:11 น.นายกรัฐมนตรีอิงยอมรับทักษิณโชว์กึ๋งดิจิทัลวอลเล็ตอิงนโยบายเพื่อไทยย้ำไม่ใช่การแถลงนโยบายยอมรับเป็นไปได้แจกเงินสดกลุ่มเปราะบางก่อนรอฟังแถลงนโยบายต่อสภายันพ่อไม่ครอบงำลั่นมีความคิดเป็นของตัวเองเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่23สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังพบภาคเอกชนที่เห็นด้วยกับการแจกเงินสด 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนว่าวันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนั้นภาคเอกชนที่มาในวันนี้บอกว่าพร้อมทำงานร่วมกันมีทั้งสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยจีนสภาอุตสาหกรรมไทยและสมาคมธนาคารไทยวันนี้ตนยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากเอกชนเป็นการแชร์ประสบการณ์และปัญหาที่ติดขัดและทำความเข้าใจกันซึ่งในการพบกันครั้งนี้มีนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมาร่วมด้วยและได้คุยกันในรายละเอียดพอสมควรรอฟังแถลงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตผู้สื่อข่าวถามว่าความชัดเจนของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นอย่างไรเพราะที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐบาลแต่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดชัดในงานดินเนอร์ทอล์กวิชั่น for Thailand 2024นางสาวแพทองธารกล่าวว่ารัฐบาลจะให้ความชัดเจนอีกครั้งตอนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งตนจะเป็นคนอ่านแถลงในวันนั้นส่วนเรื่องของนายทักษิณเราได้คุยและปรึกษากันอยู่แล้วจริงๆมีหลายรูปแบบทั้งนี้สิ่งที่เป็นห่วงทั้งรัฐบาลทุกคนรวมถึงนายทักษิณคิดในทิศทางเดียวกันคือเศรษฐกิจต้องการการกระตุ้นจริงๆถ้าเรารอระบบไปเรื่อยๆทั้งกระบวนการโดยไม่มีการปรับเลยประชาชนก็จะเดือดร้อนนานขึ้นฉะนั้นอะไรที่จะเป็นสิ่งแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดนี่คือความตั้งใจส่วนกระบวนการและรายละเอียดต่างๆเราจะสรุปในวันแถลงนโยบายมั่นใจเป็นข่าวดีของทุกคนเมื่อถามว่าพอจะพูดได้หรือไม่ประชาชนทุกคนที่ตั้งความหวังไว้จะได้รับข่าวดีนายกรัฐมนตรียิ้มก่อนกล่าวว่าตัวดิฉันมั่นใจว่าเป็นข่าวดีเมื่อถามว่านายทักษิณพูดชัดกลุ่มเปราะบางจะได้ก่อนเป็นเงินสดนายกรัฐมนตรีกล่าวทันทีว่านายทักษิณเป็นคนพูดชัดทุกเรื่องฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าในวันนี้ไม่ว่านายทักษิณจะพูดอะไรมาย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือส่วนหนึ่งของนโยบายพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆแล้วอย่างตอนที่ปรึกษากันหรือการคิดนโยบายต่าง
อย่างวันนี้ภาคเอกชนที่มาก็เป็นการขอคำปรึกษาและแนะนำต่างๆเพราะเราต้องการทราบจริงๆว่าแต่ละภาคส่วนที่เรายืนกันคนละฝั่งคิดอย่างไรในการแลกเปลี่ยนความเห็นถือเป็นเรื่องปกติยอมรับเป็นไปได้แจกเงินสดกลุ่มเปราะบางท่านทักษิณก็เป็นท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์และเรื่องเศรษฐกิจท่านก็มีประสบการณ์มากและมีความรู้อย่างมากฉะนั้นการโยนไอเดียไปกลับซึ่งกันและกันและเป็นพ่อของดิฉันด้วยเราได้คุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนั้นเป็นเรื่องปกติและดิฉันคิดจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ถ้าเราได้คุยกับหลายภาคส่วนหลายๆคนที่มีประสบการณ์เพื่อให้นโยบายที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนดีที่สุดด้วยนางสาวแพทองทานกล่าวเมื่อถามว่าถ้าประชาชนอยากได้ความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ว่ากลุ่มแรกที่จะได้รับเงินสดคือกลุ่มเปราะบางนางสาวแพทองทานได้หันไปถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังที่ยืนอยู่ด้านหลังว่าอยากช่วยตอบหรือไม่หรือรอตอบตามขั้นตอนดีกว่าก่อนที่นางสาวแพทองทานจะหันมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามันค่อนข้างจะเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแต่ความชัดเจนต้องรอวันแถลงนโยบายอันนี้อย่าเพิ่งถามตนมากเดี๋ยวผิดกฎเพราะเข้ามาบางทียังไม่ค่อยแน่ใจว่ากฎอันไหนที่สามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนแต่นักข่าวจะถามล่วงหน้าหากอะไรที่ตอบได้จะพยายามตอบเต็มที่แต่ถ้าอะไรที่ผิดกฎขออนุญาตกักไว้เล็กน้อยทักษิณโชว์กึ่งอิงนโยบายเพื่อไทยเมื่อถามว่าจากการแสดงวิสัยทัศน์ของนายทักษิณมองว่าเป็นการแถลงนโยบายรัฐบาลไปแล้วนางสาวแพทองทานปฏิเสธว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่แน่นอนเพราะ 1. นายทักษิณไม่ได้มีตำแหน่งใดในรัฐบาล 2. นายทักษิณทราบมาสักพักแล้วว่าจะได้ออกรายการนี้และเตรียมการพูดคุยบนเวทีนี้มาสักพักถ้าใครได้ติดตามท่านจะพูดว่าได้เตรียมมาเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำซึ่งจริงๆท่านหาข้อมูลจากคนต่างประเทศด้วยและข้อมูลจากตนที่ได้แลกเปลี่ยนกันฉะนั้นไม่ใช่การแถลงนโยบายแน่นอนแต่เป็นการพูดถึงวิสัยทัศน์ของท่านโดยที่บางเรื่องอิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยปนกันเมื่อถามว่าสิ่งที่นายทักษิณแสดงวิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนพระบอกว่าอิงกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองทานกล่าวว่าเรียกว่ารัฐบาลดีกว่าเพราะกำลังวิเคราะห์ในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยฉะนั้นนโยบายที่กำลังดำเนินอยู่ต้องถูกพูดถึงอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากๆพ่อไม่ได้ครอบนำยานมีความคิดของตัวเองเมื่อถามว่าในเมื่อนายทักษิณมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และมองการไกลดูจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อเลี่ยงข้อครหาการครอบนำมีแนวคิดจะให้มีตำแหน่งเพื่อช่วยเหลืองานหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าจริงๆแล้วเหมือนกับการได้พูดไปก่อนหน้านี้ต้องระวังเรื่องกฎหมายหรือกฎต่างๆอย่างมากเชื่อเหลือเกินว่าวิสัยทัศน์ของนายทักษิณจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่มันคือไม่ใช่การครอบนำเพราะนอกจากนายทักษิณแล้วยังมีคนเก่งๆมากมายเช่นกันแต่ทุกคนจะไม่มองว่าครอบงำเพราะท่านนั้นอาจจะไม่เคยอยู่ในการเมืองเลยไม่เป็นการครอบงำแต่นายทักษิณเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีฉะนั้นอาจจะมองเป็นการครอบงำมันจะมีเส้นบางๆเมื่อถามว่าไม่ใช่เป็นการครอบงำแต่เป็นการครอบครองเรียกว่าเป็นการครอบครองแต่ไม่ได้ครอบงำได้หรือไม่นางสาวแพทองทานหัวเราะพร้อมกล่าวว่าตอนที่ท่านพูดใช่หรือไม่เป็นการแซวกันเล่นจริงๆในบ้านก็สนิทกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่พูดเล่นไม่มีการครอบงำแน่นอนเพราะตัวดิฉันเองก็มีความคิดเป็นของตัวเองและค่อนข้างเป็นคนชัดเจนพอสมควรบ
ุษนันท์ สุภนิดาจับมือลิ้วรอบรองแบดเจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่23สิงหาคม2567 15:32 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 20-25 สิงหาคมนี้เมื่อวันที่23สิงหาคมเป็นการแข่งขันในรอบ8คนหรือรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวครีนบุษนันท์ อึ้งบำรุงพันธ์มือ14ของโลกลงสนามพบกับอายะโอโฮริมือ9ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปผลปรากฏว่าครีมบุษนันท์ฮึดก่อนแซงเอาชนะสาวญี่ปุ่นไปได้หลังจากเสียเซตแรกไปก่อน 2-1 เกม 23-25 21-19 และ 23-21 บุษนันท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับไทจื่ออิงมือ4ของโลกจากไต้หวันต่อไปด้านเมสุภนิดาโอกต้องเล่นถึง3เกมเช่นกันก่อนแซงเอาชนะจางไปหวนมือ10ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกม 15-21 21-19 21-16 สุภนิดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ5ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมือ40ของโลกต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวพ่ายโจเทียนเฉินมือ10ของโลก2เกมรวด 16-21 และ 10-21 ยุติเส้นทางในรอบนี้เอ็มสุภักจอมเกาะและเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมือ23ของโลกพ่ายให้กับเฉิงซิงและจางชีจากจีน 0-2 เกม 18-21 และ 17-21 ตกรอบไปเช่นกัน